ท่านผู้ชมครับบริหารอย่างไรให้ได้ใจคนทำงานหรือผู้ร่วมงานการทำงานปัจจุบันนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับมันบอกไม่ได้นะครับว่าเดิมเราอาจจะต้องเป็นคนประเภทวันแมนโชว์แต่ปัจจุบันนี้ครับทีมเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่างานทุกงานจะสำเร็จผลได้แน่นอนครับเป็นกรอบแนวคิดวิสัยทัศน์พันธกิจของผู้นำของผู้บริหารแต่คนทำงานหรือผู้ปฏิบัตินั่นคือทีมงานการที่ทุกส่วนขององค์ประกอบของงานโดยเฉพาะเรื่องคนเนี่ยมีหัวจิตหัวใจจากการรับฟังการสั่งงานการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้นำหรือผู้บริหารการปฏิบัติทุกๆครั้งนั้นย่อมหวังผลความสำเร็จผลโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดหรือสร้างคุณค่ามากที่สุดตรงนี้แหละครับเขาบอกว่าผู้นำปัจจุบันจะต้องนั่งกลางใจบุคลากรทั้งหมดในสถานประกอบการในองค์การได้โดยมีธงปักปุดทางความคิดเพื่อสู่ผลสำเร็จผลให้เกิดเป้าหมายอย่างชัดเจนมากที่สุดแล้วการแบ่งแยกงานหรือการแบ่งพลังงานเป็นเรื่องสำคัญครับการที่เราจะรู้ศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานของเราว่าใครมีศักยภาพเช่นไรใครมีความสามารถอย่างไรต้องอ่านใจให้ออกต้องอ่านคนให้เป็นตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรสำหรับนักแรงงานบุคคลหรือผู้บริหารยุคปัจจุบันยิ่งเป็นช่วงในยุคโควิด19หรือ New Normal ซึ่งถือว่าจะต้องเริ่มชีวิตวิถีใหม่ๆหรือวิถีชีวิตที่จะดำเนินการใหม่ๆจากการดำเนินการเรื่องรูปแบบของงานทุกท่านครับหากพวกเราพร้อมที่จะเป็นผู้นำหรือผู้บริหารที่นั่งกลางใจบุคลากรได้เราต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ตัวบทของงานตัวของเราก่อนการสื่อสารด้วยการใช้คำพูดด้วยวาจาที่ไพเราะการผูกมัดหัวใจคนทั้งหมดในองค์การเป็นสิ่งสำคัญครับอย่าชี้นิ้วสั่งทุกอย่างอย่าหวังผลในการที่เราจะกดขี่ข่มเหงด้วยความรู้สึกการใช้อำนาจปัจจุบันนี้บุคลากรทั้งหมดหรือบุคลากรที่เป็นผู้ที่เปิดหัวใจในการทำงานเนี่ยทุกครั้งครับเขาอาจจะต้องการน้ำใจกำลังใจในการทำงานหากเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับผู้นำหรือผู้บริหารอย่างทุกท่านที่ถือว่าเป็นมืออาชีพเนี่ยนะครับใส่ใจในเรื่องพวกนี้เชื่อเหลือเกินนะครับว่าการทำงานในยุคปัจจุบันนั้นจะสำเร็จผลโดยใช้วิธีการที่ระมุนละม่อมแล้วสามารถทำให้คนนั้นมีความรู้สึกอิ่มสุขเปี่ยมสุขมีความสุขใจที่ได้ทำงานร่วมกับทุกท่านที่เป็นผู้บริหารชั้นนำครับการโน้มน้าวจิตใจคนนั้นมีความสำคัญครับเชื่อว่าวันนี้ตอนนี้อยากจะสอนทุกท่านอยากแนะนำทุกท่านให้เข้าสู่กระบวนการการเปิดหัวใจการเปิดความรักการสื่อสารด้วยอัธยาศัยที่มีไมตรีต่อกันและกันเขาบอกว่าวาจาของการพูดคุยด้วยวิธีการที่ระมุนละม่อมมีไมตรีจิตต่อกันและกันยิ่งกว่าการที่เราใช้อำนาจในการสั่งการประชาด้วยซ้ำปัจจุบันนี้ครับการที่เราจะเป็นบุคลากรที่น่าการใจได้ต้องมีน้ำใจต่อกันและกันครับเราเชื่อแล้วกันนะครับว่าทุกท่านนั้นสามารถทำได้ครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับนี่แหละฮะคือมืออาชีพแท้จริงครับ